พระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมี มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีตามประกาศพระราชองค์การลงวันที่2ธันวาคม2559แล้วนั้นบัตรนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ถึงแกอ่อสัญกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11มาตรา14และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน